เปิดบ้านตั๊กสิริพรยอมรับแยกห้องนอนนุ้ยได้2เดือนแล้วล่ะค่ะออกมาเล่าประสบการณ์เข้าสู่วัยทองให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วสำหรับนักร้องนักแสดงอารมณ์ดีตั๊กสิริพรที่ออกมายอมรับแบบเต็มปากว่าได้แยกห้องนอนกับสามีตลกชื่อดังนุ้ยเชิญยิ้มประมาณ2เดือนแล้วเหตุผลไม่ไหวทะเลาะสามีถึงขั้นหนีไปบ้านสุนารีราชสีมาก็เคยมาแล้วค่ะโดยล่าสุดตั๊กสิริพรได้จุงมือนักร้องลูกทุ่งชื่อดังรุ่นพี่อย่างสุนารีออกมาเปิดใจผ่านทางรายการแชร์ซึ่งตั๊กสิริพรได้เล่าวีรกรรมที่เข้าสู่วัยทองให้กันว่าเป็นวัยทองถึงขั้นเหม็นหน้าสามีนุ้ยเฉินยิ้มกลัวเวลามาอยู่ไกลๆแค่สะกิดก็ยังกลัวในตอนนี้ไม่ค่อยอาบน้ำด้วยกันแล้วแต่ในตอนนี้แยกห้องนอนเรานอนในห้องนอนพี่นุ้ยนอนห้องนั่งเล่นโซฟากลายเป็นเตียงนอนของเขาไปแล้วค่ะแยกนอนมาประมาณ2เดือนส่วนอาการทางร่างกายในช่วงของวัยทองรู้สึกหนาวๆร้อนๆขนาดเปิดแอร์เย็นฉ่ำเหงื่อยังออกและหงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุค่ะบางทีก็เหมือนซึมเศร้าไปหมดซึ่งสุนารีก็เป็นเหมือนกันนอกจากนี้ตั๊กสิริพรยังพูดต่อหลังถูกถามว่านุ้ยมีน้อยใจบ้างไหมซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่านุ้ยก็เป็นวัยทองเหมือนกันขณะที่สุนารีพูดคำออกมาว่าตัวเองเป็นวัยทองแต่สามีเป็นวัยทำค่ะเท่านั้นยังไม่พอตั๊กสิริพรยังเล่าต่ออีกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ทะเลาะกับนุ้ยโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องอัดอั้นตันใจไม่ไหวจึงไลน์ไปหาสุนารีเพื่อขอมานอนที่บ้านไม่อยากไปนอนโรงแรมนั่นเองค่ะ